สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดานเยอรมันทุกๆคนนะคะของที่ต้องมีติดบ้านไว้นะคะเป็นประจำเลยนะคะที่ต้อยต้องมีติดนะคะครัวไว้เสมอๆนะถึงแม้ว่าครัวของต้อยจะเป็นครัวเล็กๆนะคะแต่ก็จะมีติดบ้านไว้เลยนะคะก็คือนะคะอันนี้ครกเนี่ยเอามาจากประเทศไทยเลยนะคะแบกมาเลยนะคะแบกขึ้นเครื่องมาเลยนะคะเนี่ยนะคะซื้อครกตรงนี้นะครกตัวนี้ซื้อมาจากวัดแขกนะคะรู้สึกว่าจะ130หรือ170เนี่ยนานมากแล้วนะคะครกตัวนี้นะคะสําหรับตำส้มตำเนาะนะคะติดบ้านแบกมาจากประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีนะคะมะเขือเทศเนี่ยคนเยอรมันเขาจะชอบกินมะเขือเทศนะคะคาร่าก็ชอบกินต้อยก็ชอบกินต้อยจะซื้อติดบ้านไว้ตลอดนะคะอันนี้มะเขือเทศก็2.3ยูโรนะคะ2.3ยูโรเนาะนะคะอันนี้นะคะช่วงนี้ลดราคานะคะปกติมันจะแบบหนึ่งลูกเนี่ยต้อยจะตำนะคะตำแตงได้4ครั้งนะคะแต่ครั้งนี้มันลดราคาน่ะ0.88ยูโรนะคะก็คือไม่ถึง1ยูโรนั่นเองนะสำหรับมะม่วงนะคะลูกใหญ่มากนะคะมะม่วงแต่ว่ามะม่วงอร่อยที่สุดอยู่ที่ประเทศไทยนะคะมะม่วงเวลาเราจะตำหรือว่ายำเนี่ยต้องมะม่วงแรดเนาะแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามะม่วงเนี่ยนะคะ1.99ยูโรนะคะแพงอยู่เหมือนกันแต่ลูกใหญ่นะคุ้มค่ะนะคะคุ้มนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวจริงๆมันจะได้5ลูกนะ5ลูกก็ประมาณ 1.5 ยูโรนะคะ 1.5 ยูโรนะคะอันนี้ตำนะตำแตงไปแล้วนะ2ลูกทำไมถึงไม่ตำส้มตำนะอยากตำกันแต่ว่ามะละกอแพงมากนะคะสำหรับหอยดองเนี่ยนะคะเวลาตำส้มตำตำแตงหรือตำอะไรตำถั่วเนี่ยต้อยชอบใส่นะหอยดองนะคะหอยดองก็แซ่บเวอร์นะคะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะใส่นิดหน่อยค่ะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเป็นคนแบบแต่ก่อนไม่กินนะคะแต่ก่อนไม่กินน้ำปลาร้านะคะตอนนี้กินแต่ว่าใส่ไม่เยอะนะคะสำหรับกระเทียมเนี่ยป้าโทมัสเขาไปตุรกีเขาซื้อมาฝากนะคะเนี่ยนะคะเขาซื้อมาฝากเขาบอกว่าถูกมากนะเขาซื้อมาฝากนะถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยเนี่ยน่าจะ15หรือ10 15 20บาทนะคะแต่ถ้าเป็นที่เยอรมันมันจะแพงมากๆนะคะ1ยูโรถึง 1.5 ยูโรเลยแต่ตุรกีเขาจะถูกนะครั้งก่อนป้าโทมัสไปเนี่ยซื้อมาให้1กิโลนะคะแต่ครั้งนี้นะคะไปซื้อมาให้แค่นี้นะคะนะคะเวลาเขาไปตุรกีเขาไปบ่อยเขาจะซื้อกระเทียมมาเขาบอกว่าเดี๋ยวกินไม่หมดนะเดี๋ยวก็ต้องไปอีกแล้วไปบ่อยอะไรอย่างนี้ซื้อมาแค่นี้ก็พอนะว่าเวลาต้อยตำส้มตำก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่ใส่กระเทียมก็คือเวลาทำแหนมนั่นเองนะคะคาร่าวิ่งมาแล้วคาร่านะคาร่าวิ่งมาดูว่ามาต้อยทำอะไรคาร่าสวัสดีก่อนค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวของนะคะติดครัวนะคะของเขาเรียกว่าอะไรสะใภ้ต่างแดนต้อยมาดาบเยอรมันนะที่ติดครัวไว้นะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะที่มีอยู่ตลอดก็คือมะเขือเทศนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้มันมืดแล้วนะมะเขือเทศมะนาวกระเทียมอะไรพวกนี้แหละมะม่วงนี่มีมั่งไม่มีมั่งนะคะแล้วแต่ว่ามันถูกหรือแพงถ้าแพงก็ไม่ได้ซื้อมานะอันนี้1.99เนาะนะคะมันก็ไม่แพงนะก็เลยซื้อมานะอันนี้ใหญ่มากเลยนะจ้าลูกคาร่ามาถือมะม่วงให้กับมันหน่อยค่ะลูกคาร่ามาถือมะม่วงเดินไปทางโน้นมันลูกใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะถือมะม่วงเนี่ยค่ะใหญ่นะคะเกือบจะเท่าหน้าคาร่าอ้าวถือแตงกวาให้กับมันหน่อยค่ะลูกนะคะแตงกวาก็ใหญ่นี่เห็นป่ะโอ้นะคะตอนนี้ทำสปาเกตตี้ให้คาร่าอยู่นั่นเองนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะซื้อลูกใหญ่ๆเลยโอ้นะคะคาร่าจะนอนให้ดูอีกนะคะไม่นอนแล้วค่ะไม่นอนโอ้ยคาร่าบอกว่าขอนอนให้ดูหน่อยว่าแตงกวาใหญ่ขนาดไหนนะพอแล้วค่ะลูกนะคะก็รีวิวนะคะของติดครัวจริงๆมีพริกนะคะสั่งอยู่นะคะพริกหมดนะคะพริกหมดสั่งอยู่นะคะเป็นพริกเขาเรียกว่าอะไรพริกแดงจินดานะคะพริกแดงจินดาสั่งฮิลาโลนะคะสั่งถั่วฝักยาวด้วยนะคะ1กิโลแล้วก็อีกอย่างนึงที่สั่งก็คือต้อยมีสั่งออนไลน์ไป3รายการนะคะก็คือพริกแดงจินดา1กิโลมะเขือเปาะนะคะมะเขือลาย1กิโลแล้วก็ถั่วฝักยาว1กิโลนะคะมันของที่ต้องมีในครัวนะคะนะคะเลิกงานมาเหนื่อยหรือเสาร์อาทิตย์ก็จัดไปนะคะนี่คาร่าเอามะม่วงไปถือแล้วนะคะคาร่าถือมะม่วงใหญ่เลยนะคะเนี่ยนะคะใหญ่เท่าหน้าคาร่าเลยนะคะ
1.99 ยูโรนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวทำสปาเกตตี้ให้คาร่าก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ